ธรรมขอบคุณชาวพิษณุโลกเลือกเพื่อไทยสะท้อนวางใจหนุนการทำงานรัฐบาลการเมืองวันที่16กันยายน2567 10:22 น.ภูมิธรรมขอบคุณชาวพิษณุโลกไว้ใจเลือกผู้จะเด็ดผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนั่งส.ส.เขต1สะท้อนวางใจหนุนการทำงานของรัฐบาลเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่16กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีนายจเดชจันทราผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1ว่าต้องขอบคุณชาวพิษณุโลกเขต1ที่ให้ความไว้วางใจรัฐบาลถือเป็นเรื่องที่ดีในการเข้ามาทำหน้าที่ร่วมกับรัฐบาลเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆผู้สมัครของเราที่เสนอตัวเข้าไปเป็นคนที่มีศักยภาพและประชาชนให้ความไว้วางใจจึงขอเป็นกำลังใจให้ส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยคณะกรรมการบริหารพรรครู้สึกสบายใจและชื่นชมส.ส.ใหม่ที่ได้กำลังใจจากประชาชนเลือกเข้ามาทำงานจากนี้ก็คงทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่าการเอาชนะสดเก่าเข้ามาสะท้อนอะไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าสะท้อนว่าประชาชนพึงพอใจที่มีนายกรัฐมนตรีที่มีความตั้งใจเป็นความหวังทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆเกิดขึ้นและเชื่อว่าการเลือกส.ส.มาสนับสนุนรัฐบาลจะทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงขึ้นเกิดความเชื่อมั่นและเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะสะท้อนการเมืองภาพใหญ่อย่างไรนั้นคิดว่าจะค่อยๆพัฒนาไปตามกระบวนการนอกจากประชาชนให้กำลังใจแล้วยังมีความหวังรอการทำงานของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าทุกคนที่ได้รับมอบหมายจะต้องทำงานอย่างไรในวันนี้คือต้องแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้ประชาชนเพื่อไทยประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกนายกรัฐมนตรีแพทองธารโทยินดีเบิ้ลปทุมราชเผยแล้วคิดยังไงกับนุ่นสุทธิภาบันเทิงวันที่16กันยายน2567 10:57 น.นักร้องหนุ่มเบิ้ลปทุมราชเผยแล้วคิดยังไงกับนุ่นสุทธิภาหลังฝ่ายหญิงประกาศชอบอยากจีบนิกกี้ณฉัตรเป็นพ่อสื่อหลังจากนุ่นสุทธิภาบอกนิกกี้ณฉัตรออกสื่อว่าชื่นชอบเบิ้ลปทุมราชมานานแล้วเป็นผู้ชายที่ตรงสเปคน่ารักถูกจริตเห็นมานานแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงได้แต่เก็บไว้ในใจไม่มีใครรู้ล่าสุดนิกกี้ก็ได้ไลฟ์ติ๊กต็อกกับเบิ้ลปทุมราชเลยได้ถามเบิ้ลไปตรงๆนิกกี้ขอถามแบบตรงๆว่าตอนนี้มีแฟนไหมเบิ้ลไม่มีผมโสดนิกกี้นุ่นมันบอกว่าตอนนี้มันโสดเบิ้ลปทุมราชตอนนี้ชอบมากเบิ้ลผมก็เข้าใจอยู่แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงข้าวใหม่ปลามันผมถือว่าการเป็นเพื่อนกันมันดีมันไม่ต้องจากกันแต่ถ้ามาคบกันมันจะกลายเป็นว่านี่แหละวงการบันเทิงดาราเดี๋ยวก็ชอบกันเดี๋ยวก็เลิกกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันมันก็ดีกว่าใช่ไหมล่ะนิกกี้นุ่นมันอยากจีบเองเบิ้ลถ้าเข้าใจใครจะมาจีบแทนนุ่นก็อยากจีบเองอยู่แล้วนิกกี้ได้ไหมถ้านุ่นขอจีบได้ไหมนุ่นมันชอบมากชอบแบบจริงจังเลยเบิ้ลก็รู้อยู่นิกกี้สเปคไหมเบิ้ลเขาสวยอันนี้พูดในเชิงให้เกียรติเราเป็นผู้ชายที่นิกกับน้องนุ่นอาจจะแกล้งผมก็ได้ถ้าผมเป็นคนเพิกเฉยไม่ได้รับรู้กับสิ่งที่พวกพี่โพสต์หรือว่าข่าวมันจะกลายเป็นว่าไม่ให้เกียรตินุ่นนะแต่เราชื่นชอบและชื่นชมนุ่นอยู่แล้วอย่างวันนั้นผมก็ได้ไลฟ์กันผมได้ไปบ้านพี่แจ็คแฟนฉันแล้วมีคนบอกว่านุ่นเพิ่งมาเยี่ยมหลานกลับไปได้1 ชั่วโมงเองผมก็บอกว่าถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันมันไม่มีใครอยู่ดีๆก็มาประกาศจีบกันปุ๊บปั๊บหรอกเพราะโลกมันไปไหนถึงไหนแล้วเจอกันได้กินข้าวกันได้นิกกี้เจ
จอกันแบบคนเยอะๆได้แต่ถ้าเจอกันแบบ2-2ไม่กล้าถูกไหมเบิ้ลไม่กล้าครับนิกกี้แต่นุ่นบอกพี่นิกกี้ว่าชอบไอ้เบิ้ลติดต่อให้หน่อยเบิ้ลผมเข้าใจอยู่แต่ว่าธรรมดาโลกสัจธรรมของดาราเป็นแบบนี้มันอยู่ได้นานก็ไม่ได้ว่าหรอกนักข่าวเขาเอาไปทำข่าวเยอะก็แล้วแต่นิกกี้เบิ้ลไม่ชอบใช่ไหมเบิ้ลไม่ใช่ว่าไม่ชอบใครๆก็ชอบผู้หญิงสวยทุกคนแหละแต่ว่าจะมาปุ๊บปั๊บเราจะกลายเป็นตัวตลกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมเข้าใจบ่อนิกกี้เข้าใจแล้วหน้าตาผ่านแต่นิสัยไม่รู้ใช่ไหมเบิ้ลโอ้ยไม่มีใครรู้นิสัยกันได้ภายในแป๊บเดียวหรอกผมรู้ว่านุ่นก็เป็นคนที่ดีลุ้นให้โชคเลขรถนายกรัฐมนตรีอิงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเข้าทำงานทำเนียบวันแรกการเมืองวันที่16กันยายน2567 9:51 นนายกรัฐมนตรีแพทองธารพร้อมคู่สมรสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทักษิณส่งรถคันใหม่มาให้ใช้วันแรกเข้าทำเนียบเมื่อเวลา 9:05 นวันที่16กันยายน2567ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถนนเฟื่องนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ณพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชและอาคารสำริดที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกทม.โดยทันทีนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้สักการะและถวายพวงมาลัยพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นหลังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระสังฆราชแล้วนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีนายธงทองจันทราสุขอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำและอธิบายจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับโดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ระบุว่าเดี๋ยวไปคุยกันที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 10:02 นอย่างไรก็ตามวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนมาใช้รถเล็กซัสสีดำทะเบียนพ.พ.267กรุงเทพมหานครมีรายงานว่ารถเล็กซัสคันดังกล่าวเป็นของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบิดาที่ส่งมาให้โดยนายกรัฐมนตรีใช้เป็นวันแรกในการเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลลุ้นให้โชคเลขรถนายกรัฐมนตรีอิงเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเข้าทำงานทำเนียบวันแรก